ช่วงวีรูมวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของวัคซีนโควิดค่ะก่อนหน้านี้มีเจ้าอื่นที่ออกมาเนี่ยประสิทธิภาพเขาก็เกิน90ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตัวที่เป็นประเด็นวันนี้ก็คือ AstraZeneca นะคะประสิทธิภาพที่ออกมามีทั้ง 70% 90% ก็มีเหมือนกันก็เลยอาจจะงงๆหน่อยนะคะตอนนี้เลยถูกตั้งคำถามจากทั่วโลกว่าไม่โปร่งใสหรือเปล่านะคะคุณพัชคะใช่แล้วค่ะคุณอรการคุณโมไนคะเพราะว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยนะคะที่ออกมาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกซ์ฟอร์ดแล้วก็แอสตราเซเนกาที่เขาทำการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ต้านโควิด-19 ร่วมกันเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลแบบตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรือมีการปิดบังอะไรเอาไว้ไม่โปร่งใสหรือไม่เดี๋ยววันนี้ลองพามาดูไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะล่าสุดทาง CEO ของทางบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นผู้ผลิตพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ตัวนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะคะออกมาบอกเลยนะคะว่าผลจากการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มันออกมาแล้วดูเหมือนจะไม่มีค่าที่มันชัดเจนนะคะบางกลุ่มของการทดลองเนี่ยพบว่าให้ค่าอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์บางกลุ่มของการทดลองให้ค่าอยู่ที่ประมาณ90%มันมีความไม่โปร่งใสตรงนี้หรือเปล่าทาง CEO บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเร่งทำการศึกษาแล้วก็ทดลองวิจัยวัคซีนตัวนี้เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถใช้วัคซีนตัวนี้จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ภายในสิ้นปีได้หรือไม่นะคะคืออย่างนี้ค่ะลองย้อนกลับไปดูเรื่องของผลการทดลองของวัคซีน AstraZeneca แล้วก็บริษัท Oxford กันก่อนนะคะคือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศเรื่องของผลการทดลองมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงค่อนข้างน่าพอใจทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ70ไปจนถึง 90% คือถ้าหากว่าไปดูวัคซีนตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีผลประสิทธิภาพเนี่ยออกมาเพียงแค่เลขตัวเดียวนะคะไม่ได้มีผลออกมาหลายอย่างแบบ AstraZeneca อย่าง Moderna เนี่ย 94.5% แล้วก็ Pfizer เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95% แต่ทำไมทาง AstraZeneca มันถึงมีผลออกมา2รูปแบบตอนนั้นสื่อก็พาดหัวกันค่อนข้างงงเหมือนกันนะคะบางสำนักข่าวพาดหัวว่า 70% บางสำนักข่าวพาดหัวว่า 90% ลองมาดูในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเขาออกแบบการทดลองนะคะแล้วก็มีผลการทดลองออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยมีอาสาสมัครประมาณ 8,800 กว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนประเภทนี้ประเภทนี้คืออะไรก็คือรับวัคซีนโดสแรกเนี่ยเป็นเต็มจำนวนโดสนะคะห่างไปอีก28วันรับวัคซีนโดสที่2เต็มจำนวนเหมือนกันนั่นหมายความว่าเป็นการรับวัคซีนแบบเต็มจำนวนทั้ง2โดสกลุ่มนี้เนี่ยอาสาสมัครพบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 62%ส่วนในกลุ่มหนึ่งมีจำนวนของอาสาสมัครที่น้อยกว่าค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,700 กว่าคนฉีดวัคซีนโดสแรกไม่เต็มจำนวนนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งโดสเท่านั้นเองถัดไปอีก28วันฉีดวัคซีนเต็มจำนวน1โดสนั่นหมายความว่ารับวัคซีนประมาณโดสครึ่งอันนี้มีประสิทธิภาพในการต้านโควิด-19 ได้สูงถึง 90% ค่ะก็เลยมีคำถามตามมาว่าอ้าวปริมาณวัคซีนที่ใช้ทำไมโดสน้อยกว่ามันถึงสามารถป้องกันโรคได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเขามีค่าเฉลี่ยออกมานะคะอยู่ที่ประมาณ 70% ในการต้านโควิด-19 ได้เรื่องนี้ค่ะทางหัวหน้าทีมวิจัยของ AstraZeneca Menelas Pangalan นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สถึงประเด็นที่ว่านี้หลังจากที่ประกาศประสิทธิภาพที่ว่านี้ออกมานี่นะคะบอกว่ามันเป็นการค้นพบประสิทธิภาพที่ว่าเนี่ยโดยบังเอิญนะคะมันบังเอิญค่ะที่มีบางกลุ่มตัวอย่างได้รับการฉีดวัคซีนในปริมาณที่น้อยกว่าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นอุบัติเหตุล่ะค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะทดลองว่าฉีดวัคซีนในโดสน้อยกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยการบังเอิญที่ว่าเนี่ยมันกลับออกมาเป็นผลดีแต่อย่างที่บอกว่ามันสร้างความงุนงงให้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั่วโลกเลยนะคะว่าทำไมฉีดวัคซีนในโดสที่น้อยกว่าถึงให้ปริมาณการป้องกันโรคได้มากกว่านั่นเองนะคะจากข้อมูลนี้เขาก็เลยตั้งคำถามกันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทาง AstraZeneca แล้วก็ Oxford เนี่ยจะมีการปิดบังข้อมูลบางอย่างอยู่เพื่อจะพยายามให้มีการผ่านการอนุมัติจากการขอใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษเองในสภาพยุโรปหรือในประเทศอื่นๆก็ตามแต่หลังจากที่วัคซีนของหลายๆบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น Pfizer หรือ Moderna เนี่ยได้เดินหน้าเร่งขออนุมัติแล้วก็เลยทำการเร่งเดินหน้าขออนุมัติโดยที่ไม่มีการเปิดโปงข้อมูลอย่างโปร่งใสหรือไม่นะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนี้ในเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของการใช้วัคซีนในปริมาณที่ไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยทำไมคุณไม่แจ้งเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่คุณมีการแถลงข่าวนะคะทางผู้เชี่ยวชาญวัคซีนแห่งโรงเรียนการแพทย์ของเยลดร.แซดโอเมอร์เนี่ยบอกว่า
ในกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนในปริมาณที่น้อยแต่ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่สูงกว่าพบว่ามันเป็นกลุ่มคนจำนวนที่น้อยนะคะคือ 2,000 กว่าคนเท่านั้นเองและผลลัพธ์มันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ถ้าหากว่าคุณไปทดลองในกลุ่มคนกลุ่มอาสาสมัครในกลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าน่าเชื่อถือขนาดนั้นนะคะทีนี้ทาง CEO ของ AstraZeneca พูดว่าอย่างไรกันบ้าง Pascal Soriot นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว Reuters ค่ะเมื่อวานนี้เองบอกว่าทางบริษัทแล้วก็นักวิจัยจะเร่งเดินหน้าทำการทดลองทำการวิจัยทำการศึกษาวัคซีนต้านโควิด-19 ในระดับนานาชาติเพิ่มเติมจากเดิมอีกนะคะแต่ก็บอกนะคะว่าการใช้โดสที่น้อยกว่าให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากกว่าแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าไม่น่าจะใช้ระยะเวลาในการทดลองเพิ่มเติมมากขนาดนั้นระยะเวลาในการทดลองคิดว่าน่าจะเสร็จได้ในระยะเวลาไม่นานนะคะเพราะรู้อยู่แล้วว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะจึงทำให้น่าจะสามารถทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที่น้อยลงได้นี่คือสิ่งที่ CEO บอกนะพูดง่ายๆก็คือเขาจะเร่งทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะทำการทดลองเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยหัวหน้าทีมวิจัยของ AstraZeneca บอกด้วยว่าเอ้าไอ้ความผิดพลาดที่ว่ามันไม่เกี่ยวนี่คุณจะมาบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะก็ในเมื่อเห็นอยู่แล้วว่าข้อมูลที่ปรากฏออกมาต่อให้ใช้โดสน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพมันก็มากกว่าหรือแม้แต่กลุ่มที่เขาใช้โดสมากแล้วประสิทธิภาพออกมาอยู่ที่ 62% ไม่ว่ายังไงมันก็ผ่านการอนุมัติอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามาตรฐานขององค์การที่เขากำกับดูแลเรื่องของยาแล้วก็เวชภัณฑ์ในอังกฤษเนี่ยเขาตั้งมาตรฐานอยู่แล้วว่าวัคซีนมันต้องมีมาตรฐานต้องผ่าน 60% นะคะแต่ว่า AstraZeneca เนี่ยน้อยที่สุดเลยเขาบอกว่า 62% เพราะงั้นแล้วมันไม่เกี่ยวกันมันสามารถที่จะผลักดันให้ผ่านการอนุมัติตรงนี้ได้อยู่แล้วนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขของอังกฤษแมทแฮนค็อกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะว่าได้เดินหน้ายื่นเอกสารละขออนุมัติการใช้วัคซีนจากทางหน่วยงานกำกับดูแลยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของอังกฤษหรือว่า MHRA แล้วนะคะเพื่อขออนุมัติการใช้วัคซีนก็หวังว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวอังกฤษได้ในช่วงเวลาก่อนคริสต์มาสนะคะซึ่งทาง AstraZeneca เองก็เคยประกาศก่อนหน้านี้นะคะว่าจะเดินหน้าผลิตวัคซีนให้ได้ประมาณ4ล้านโดสในช่วงสิ้นปีนี้ให้กับชาวอังกฤษได้ใช้กันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีกระแสเรื่องของความไม่เชื่อใจในวัคซีนตัวนี้ของ AstraZenecaก็ปรากฏว่าหุ้นของ AstraZeneca เนี่ยร่วงลงถึง 6% เลยนะคะนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่าผลการทดลองในขั้นถัดไปที่อาจจะมีออกมาเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณโมนายคุณอรการคะแต่ข้อดีด้านนึงที่ออกมาก็ราคาถูกเก็บได้นานขนส่งสะดวกด้วยนะคะขอบคุณคุณพัชค่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ